ขณะเดียวกันแบมแบมน่าจะพอพูดเรื่องนี้ได้น้องไบขออนุญาตจริงๆคือมีประเด็นที่รู้จัก call center ไหม call center อ๋อรู้จักครับผมแก๊ง call center นะมิจฉาชีพอันนั้นรู้ครับผมรู้ข่าวใช่ไหมแบมแบมจะช่วยผมไปเป็นเซ็นเตอร์ในการเตือนคนที่จะถูกหลอกรู้ใช่ไหมเวลาเขาหลอกเขาหลอกยังไงเขาหลอกแบบว่าให้โอนตังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมไม่ได้เลยเพราะว่าที่เกาหลีก็มีเหมือนกันครับผมฮะเยอะด้วยครับเกาหลีก็มีใช่ครับทุกประเทศเลยครับผมช่วยไม่ได้ใช่ครับเพราะที่คนหลอกคนเกาหลีเกาหลีมาเช่าคอนโดอยู่ในเมืองไทยแล้วหลอกคนเกาหลีใครถูกจับหรอครับผมห้องพักคอนโดพี่เคยซื้อเอาไว้แล้วปล่อยเช่าค่ะไม่ใช่พี่เพื่อนคนเกาหลีไปแล้วถูกจับค่ะไปเช่าแล้วก็ไปหลอกคนเกาหลีมันเป็นนานาชาติจุดแล้วก็โทรศัพท์ไปตรงนู้นนะคะแล้วก็ทำยังไงรู้ไหมแบมแบมครับผมเขามีวิธีการก็คืออ่ะมีการส่งพัสดุมาแล้วมีของผิดกฎหมายนะค่ะของคุณนะครับผมเอาอย่างนี้คุณต้องแจ้งความแบมแบมอยู่กรุงเทพต้องแจ้งความที่ภูเก็ตถึงเวลาเอาไปไม่ได้หรอกภูเก็ตแจ้งความออนไลน์ได้หลอกหลอกครับผมถึงเวลาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวแจ้งออนไลน์ให้ตำรวจมาพูดด้วยพอตำรวจมาพูดด้วยปุ๊บหลอกเลยให้กดลิงก์โอนเงินเข้าบัญชีม้าพอรู้ใช่ไหมอ๋อพอรู้พอรู้ครับผมเมื่อวานนี้มีกรณีหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูสั้นๆ call center อ้างเป็นตำรวจโรงพักแม่จริมโทรมาหลอกและให้แอดไลน์เพื่อคุยวิดีโอคอลจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือเหยื่อที่ call center โทรมาหาเนี่ยเป็นตำรวจจริงค่ะเป็นตำรวจจริงซึ่งท่านก็เลยออไปว่าอ้าวท่านจะยอมเป็นเหยื่อโดยที่มิจฉาชีพเนี่ยไม่รู้เลยว่าคนที่ตัวเองกำลังหลอกคือตำรวจจริงสุดท้ายเนี่ยมันบอกให้นี่เดี๋ยวจะบันทึกข้อความบันทึกเสียงนะอ้าวบอกวิดีโอคอลกันหน่อยสิผมเนี่ยคือฝั่งมิจฉาชีพนะบอกจะยืนยันตัวตนว่าผมเนี่ยเป็นตำรวจจริงฝั่งคุณเปิดกล้องด้วยนะแล้วแพลนไปให้ดูรอบๆเลยว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคุณนี่รักว่าตำรวจจริงเขาก็ทำให้พอตำรวจปลอมเจอตำรวจจริงมันเกิดอะไรแบมๆเราดูพร้อมกันได้ครับกดมาไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันกดยังไงครับเปิดกล้องวิดีโอคอลมาได้เลยครับครับเปิดกล้องวิดีโอคอลมาคุณมาทางไหนครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมร้อยตำรวจโทสุคนยศศรีนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบัตรทางราชการของทางผู้หมวดเองนะครับซึ่งจะเป็นการยืนยันแสดงตัวตนเบื้องต้นของทางผู้หมวดให้กับคุณได้เห็นนะครับซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการบันทึกเสียงเพื่อเก็บเป็นหลักฐานตลอดการสนทนานี้ทางไฟล์คอมพิวเตอร์นะครับจะต้องใช้ทางลับของสภ.แม่จริมเป็นหลักในตลอดการสนทนาและทำการบันทึกเสียงตรงนี้เนี่ยทางผู้หมวดนะครับขอความร่วมมือกับตัวคุณเองด้วยนะครับว่าห้ามให้มีเสียงแทรกซ้อนและมีผู้ที่สามเข้ามาในขั้นตอนนี้ทราบนะครับครับทราบครับตรงนี้ผมนะครับทางผู้หมวดเองขออนุญาตปิดกล้องและทำการสอบต่ออย่างละเอียดนะครับแต่ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรที่ไหนครับเนี่ยผมนั่งเล่นอยู่บ้านสวนนะครับเดี๋ยวให้เราดำเนินการแพนกล้องไปรอบหน่อยครับว่าตรงนี้เราเองไม่ได้มีเสียงแทรกซ้อนและไม่ได้มีผู้ที่สามแจ้งเข้ามาในขั้นตอนนี้ครับจะต้องใช้เป็นหลักฐานเจอตัวจริงเหรอพี่เจอตัวจริงอยู่พี่เอาผู้หมวดผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอครับหมวดเอ้ยเงียบหมวดหมวดเอ้ยมันเจอตำรวจจริงแบมแบมใช่ครับผมโอ้คือมันหลอกหมดครับผมนี่ผมยังไม่ได้พูดนะแบมแบมว่าอันนี้อยากจะให้ช่วยเตือนน้องๆแล้วไปบอกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ข้อที่หนึ่งน้องไบค์ลักษณะว่ามีอะไรผิดกฎหมายแล้วส่งถ้าบอกให้โอนเงินให้ตรวจสอบไม่จริงไม่จริงครับมิจฉาชีพใช่ครับถูกไหมสองให้แอดไลน์ต่างๆไม่ต้องแอดไม่ต้องแอดเลยครับผมใช่ครับแจ้งความออนไลน์ไม่มีไม่มีนี่ผมขออนุญาตให้แบมแบมช่วยประเทศช่วยประชาชนโอเคได้ครับผมเตือนจริงจริงได้ครับเอาจริงก็ผมว่าคือช่วงนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เยอะครับผมซึ่งเอาจริงคนรุ่นผมเนี่ยเราเริ่มที่จะแบบว่าชินกับเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเราก็เริ่มมีวิธีการปกป้องตัวเองครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะมีอายุเยอะหน่อยซึ่งเขาอาจจะไม่ชินกับเทคโนโลยีกับการโทรหรือว่ากับอาจจะไม่เข้าใจถึงแบบว่าแบบมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมอยากเตือนหลายๆคนว่าแบบสมมติถ้าเกิดมีการที่แบบว่าแบบเขาอยากให้แบบเราโอนตังค์ให้เขาหรือว่าแบบโดยที่ไม่มีหลักฐานหรืออะไรเงี้ยผมอยากให้ระวังครับผมแล้วก็อย่างที่พี่สรยุทธบอกไปคือการแอดไลน์ส่วนตัวหรือว่าการที่แบบว่าแบบขอให้เขาทำอะไรส่วนตัวเนี่ยผมว่าอันนั้นคือมันเป็นสัญญาณว่าแบบอันนี้คือมันเป็นมิจฉาชีพครับผมซึ่งอยากให้ระวังกันใช่ไหมใช่ครับผมมิจฉาชีพครับผมแบมแบมก็ดีเห็นไหม
ที่ผมได้พรีเซนเตอร์คนสำคัญที่จะช่วยกันเตือนเลยขอบคุณมากครับจริงๆอย่างที่บอกนี่มีหญิงสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุเยอะแล้วที่ฆ่าตัวตายนะไม่เอ่ยรายละเอียดหรอกที่เชียงใหม่อ่ะน้องไบค์ครับผมคือลมควันฆ่าตัวตายเลยจริงๆไม่อยากจะบอกว่าฆ่าวิธีไหนแต่เอาเป็นว่าตำรวจไปสืบสอบแล้วถูกหลอกคือดูจากโทรศัพท์มือถือของผู้ตายอะค่ะมันมีข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชัน LINE ระหว่างผู้ตายกับมิจฉาชีพแล้วปรากฏว่าหลอกให้ลงทุนค่ะหลอกให้ทำโน่นทำนี่โอนเข้าบัญชีม้าเป็น10บัญชีเลย5ล้าน2แสน5ล้านกว่าค่ะแล้วท่านฆ่าตัวตายเลยโอ้แต่ว่ามันเป็นเงินจำนวนมากเลยไม่ใช่รายเดียวแล้วเด็กฆ่าตัวตายหลอกซื้อ iPhone หลอกขาย iPhone คุณย่าซ่อนเกล็นตำรวจได้บัญชีม้าแล้ว12บัญชีเนี่ยนี่ถึงขนาดตายกันไม่เว้นแต่ละวันแล้วนะวิชาชีพขออนุญาตและนี่คือกรรมกรข่าวไม่ใช่เรื่องเล่าเช้านี้เวลาจะหมดตรงนี้เพราะเดี๋ยวจะไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวกัน